Good morning ladies and gentlemen สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีกค,คนะครับวันนี้เช้าวันที่27่กุมภาพันธ์นะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วอ่ GPP GPY นะครับในส่งวันนี้ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะว่าเจ้าแท่งเนี้ยมันจะปิดเป็นทรงประมาณนี้ครับประมาณนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราดูโครงสร้างราคาภาพรวมขออนุาญาตปิดางะอ่ะจะได้ไม่รบกวนนะฮะคือทั้งหมดถ้าดูภาพรวมเนี้ย ผมปิดแท่นนี้ไปนะจะเห็นว่ากราฟมันทําโครงสร้างอะไรครับมันทาโครงสร้างในสงเทนขาขึ้นถูกไหมคือมันขึ้นมาทำหายไปแล้วกวาาวลับตกลงมาทําแนวรับมันต้องขึ้นไปรีเทสไฮถูกไหมครับเราขึ้นไปทำ high ไฮใหม่นั่นคือโครงสร้างราคาพื้นฐานแต่ตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะครับไม่รู้จบรู้สิ้นเนี่ยแน่นอนว่าแท่งนี้ส่วนใหญ่แล้วนะมันก็จะเป็นโซงออกมาแน่ครับพักตัวก่อนเสร็จแล้วแท่งวันถัดไปก็จะเป็นแบบนี้ ค่อยขึ้นไปทีหลังนะครับนี่คือการมนโนแต่ว่ามนโนอย่างมีหลักการเหตุผลที่ว่าผมเคยเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ยผมว่าเดี๋ยววันนี้ยมันก็น่าเป็นทรงกับตัวลงมาก่อนนะครับทีนี้พอมาดูสี่ชั่วโมงเพื่อหาข้อมูลประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่าอืมตอนนร้เรามีแนวต้านทั้งหมดนะครับเรามีแนวต้าตรงนี้แน่นอนว่าเป้าหมายเราคือให้มันปิดเป็นแท่งแดงใช่ไหมพอแล้วผมว่าอืมน่าจะเป็นไปได้ ที่ราคาอาจจะต้องการมารีเทสโซนนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะปิดประมาณนี้ผมว่านะน่นาจะปิดทรงประมาณนี้ปร๊บอยู่แค่ประมาณนี้ครับแล้วก็จบแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นต่อทรงแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่ราคาจะมาตรงเส้นตรงนี้พอดีสีเขียวอ่อ,อนๆตรงนี้สี่ชั่วโมงก็ตรงนี้พอดีแล้วก็ถ้าไปดูทาฟเฟล็กจะมีนารับตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะไม่มีนารับสามทุ่นพะทีนะตรงนี้จะเห็นว่าเป็รโซนที่มาแตกพอดีถูกไหมเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือจุด น่าจะมาแตะได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแท่งนี้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแดงไหมอีกเจ็ดนาทีถ้าเปลี่ยนเป็นแดงเนี่ยแบบนี้ผมจะหาจังหวะเซลลงมาเลยนะเก็กบกาไรสั้นหวางให้มันถึงตรงนี้ก่อนนะครับทิ้ถ้ามันจะลงมาข้างล่างนี้เลยอันทนีอว่าเป็นกําไรเสริมเนาะไม่รู้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่าจะลงได้น่าจะลงได้นะ,ไดนะครับทองคำเรา,าเริ่มพิเดลี่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะไปทองคำนะครับมันลงมาพันแปดแล้วเกือบจะพัน 8อยเต็มทีละนะครับก็ตามใบแอดทั่วไปอะ่ะผมว่ามันดูง่ายนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะเลยคือเดลี่มันวิ่งลงนะครับมันก็ลงต่อตามโครงสร้างราคาถูกไหมที่ผมบอ,อกไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับว่าเออมันต้องลงยาวๆอยู่แล้วซึ่งมันก็ลงจริงๆิงนะพียคำถามคือลงมาขนาดนี้จะไปต่อได้ไหมคือหลายคนก็จะมองว่าโอเคเว้ยราคาลงมาเยอะละต้องมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมฮะเสื้อนอนถาม่ามันกลับตัวขึ้นไหมผมว่ามันกลับตัวขึ้นได้แต่ เราต้องเข้าใจว่าภาพรวมทั้งหมด95%ตลาดจะมองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วมันน่าจะต้องกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นถิงที่การไปทำคือผมว่ามันน่าจะมีการลงมาถึงประมาณตรงนี้ก่อน1792นะครับเพื่อหลอกล่อให้คนเชื่อโอเคมันจะลงแล้วเว้ยน่าจะลุดไปแบบ1750อะไรอย่างงี้มาถึงตรงนี้ได้หารู้ไมว่ามันจะลงมาแค่ประมาณนี้เราเร่งขึ้นนะครับนี่คือการเดาสุม่มแต่ว่าเดาสุ่มอย่างมองในภาพรวมว่าโอเคหลายๆคนเขาคิดอย่างนั้นเนาะทีนี้ ก่อนจะไปดู4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขอบคุณผู้อยากจะดีคิมนี้กันก่อนเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสกกชััััััััั่่่ววววโมมงงตอออนน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 เเเเเเลยยะะะะคคคคคครรรรรรบบบบบถ้้าาาาใใสจขป็ดี X M สมัครอานะครับสี่ชั่วโมงแน่นอนว่าถ้าเป็ดตัวสวยนะทรงประมาณนี้ครับก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างชัวนะครับผมว่าค่อนข้างชัวเลยหนึ่งชั่วโมงครับกลับตัวขึ้นไม่ได้หมายความว่า้องการจะกลับตัวขึ้นแค่จะมาลีเทียโซนนะสามสิบนาทีครับอประมาณนี้ก็น่าจะมาลีเทียโซนได้นะครับทีนี้ถามว่าจะเป็นยังไงภาพที่ผมได้มาในหัวนะมันน่าจะมีการ ถ้ามันไม่ปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้ถ้ามันกลับขึ้นมานะก็น่าจะมาถึงประมาณตรงโซนนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการรีเทสโซนแบบภาพเนี้ยเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพแบบนี้ก็มีนะครับคือปกติทั่วไปถ้ามันรีเทสโซนเนี่ยมันจะโซนแบบนี้แต่เนี้ยบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ก็มีครับบางคนก็เรียกว่า QM อะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือการที่ผมเดาเอาว่าเอาาเอมันน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับประมาณนั้นนะทีนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะรอมันรีเทสโซนนี้ กับตัวลงมาหาจังหวัดเซลตรงแถวโซนตรงนี้นั่นเองนะครับ u s ืมเดรี่อย่างนั้นเหรอแน่นอนรัาว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อมาเติมเต็มไส้ข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเรา u s 30วันนี้ก็คือโซนข้างล่างตรงนี้นะสี่ชั่วโมงก็เรามันทำแนวต้านนะครับเราทำแนวต้านพุ๊บผ่านจังหวัดเซลลลงมาหนึ่งชั่วโมงก็สวยงามนะครับสามสิบนาทีโ okay. อเคเพราะนั้นเรามันทำแนวต้านใหญ่ๆครับ ทรงแบบนี้ก็เห็นว่าทุกครั้งที่มันมาแตะแนวต้านแล้วมีคอนเฟิร์มว่ากลับตัวลงถูกไหมก็เซลลได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอมันกลับมาแตะแนวาตา้านอีกทีนึงอาจจะโดนเฟกเอาไหมยังไม่ชัวนะครับแต่น่าจะเซล์ได้ตรงนี้นะบิตคอยครับค่อนข้างบอกยากเพราะว่าราคามาเริ่มมีวอลุ่มเยอะเพราะ,ะนั้นมีวอลุ่มเยอะเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงต่อละนะครับเพราะว่าตอนมันลงเนี่ยแรงขามก็เยอะถูกไหมจอมันกลับตัวขึ้นแรงซื้อมันก็มี พอนั้นก็พูดได้ยากนะครับก็ต้องมาดูทางเฟรมเล็กสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโซนตรงนี้น่าจะลงมารีเทสโซนทําแนวรับแล้ววิ่งขึ้นนะครับอุ้ยโทษทีครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีอืมดูยากบอกอตรงว่าดูยากแต่ถ้าเกิดว่ามันมาโซนนี้ได้นะปึ๊บแต่ทําแนวรับสวยๆน่าจะเด้งขึ้นได้ประมาณนี้นี่คือทั้งหมด4ี่คู่เงินนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเย็ยนนี้นะ